สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวิทยาศาสตร์วันนี้เด็กๆมาดูนะคะเสียงที่เกิดจากมนุษย์และสัตว์นะคะได้แก่อะไรบ้างเรียนมาดูอันแรกเลยเสียงพูดคุยนะคะจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูยกตัวอย่างและเด็กๆก็ช่วยกันตอบคำถามไปแล้วนะคะเสียงพูดคุยเป็นเสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะพูดคุยเพื่ออะไรพูดคุยเพื่อสื่อสารใช่ไหมคะสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้คือเสียงพูดคุยต่อไปเสียงที่สองเสียงปรบมือนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากมนุษย์หรือเสียงที่สามนะคะเสียงที่เกิดจากนกร้องนะคะมันยังมีอีกมากมายนะคะเสียงที่มนุษย์และสัตว์เป็นผู้กระทำขึ้นนะคะไม่ใช่มีแค่ที่คุณครูยกตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยดูคลิปวิดีโอสนุกๆ นะคะเด็กตั้งใจดูนะคะในคาบเรียนนี้ชื่อว่าเสียงปริศนาซึ่งในกิจกรรมนี้มีเสียงปริศนามาให้น้องๆทายกันอยู่5เสียงปริศนาโดยให้น้องๆทายกันว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่มีกิจกรรมแรกเกี่ยวกับเรื่องเสียงในคาบเรียนนี้ชื่อว่าเสียงปริศนาซึ่งในกิจกรรมนี้มีเสียงปริศนามาให้น้องๆทายกันอยู่5เสียงปริศนาโดยให้น้องๆทายกันว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่มีแหล่งกำเนิดตรงกับภาพใดถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาที่1จากนั้นคลิกเลือกภาพของแหล่งกำเนิดเสียงนั้นให้ตรงกับเสียงปริศนาได้เลยครับเยี่ยมไปเลยครับต่อไปให้น้องๆคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาที่2และคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับเก่งมากครับมาดูกันสิว่าเสียงปริศนาที่3เป็นเสียงอะไรให้น้องๆคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาและคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับถูกต้องค่ะมาถึงเสียงปริศนาที่4จะเป็นเสียงอะไรกันนะคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงปริศนาและคลิกเลือกภาพให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงได้เลยครับใช่แล้วครับในที่สุดก็มาถึงเสียงปริศนาสุดท้ายลองตั้งใจฟังกันสักหน่อยสิครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรตอบถูกจากที่น้องๆได้ฟังเสียงปริศนาทั้ง5เสียงนั้นเราสามารถสรุปแหล่งกำเนิดเสียงได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. เสียงที่มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติเช่นเสียงที่มาจากปรากฏการธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาเสียงที่1เสียงฟ้าร้องเสียงที่มาจากเสียงร้องของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาเสียงที่3เสียงไก่ขันและ2เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรเช่นเสียงปริศนาที่2เสียงสว่านเจาะเสียงที่มาจากการทำงานของเครื่องยนต์ยานพาหนะเช่นเสียงปริศนาที่5เสียงมอเตอร์ไซค์หรือเสียงจากเครื่องดนตรียกตัวอย่างเช่นเสียงปริศนาที่4เสียงกลองว่าแต่น้องๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเสียงที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติหรือเสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยกันนานนะครับน้องๆเพราะเจมจะมาช่วยเราไขคำตอบในช่วงกิจกรรมทดลองต่อไปแล้วเหรอครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงกันครับการทดลองนี้จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเสียงเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
อย่างไรก็ตามเจมคงต้องขอแรงเพื่อนๆมาเป็นอาสาสมัครช่วยเจมทดลองกันหน่อยนะครับเรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์แรกได้แก่เส้นเอ็นอุปกรณ์ที่2คือราวเหล็กจากนั้นเพื่อนๆช่วยเจมคลิกลากเส้นเอ็นไปผูกไว้ที่2ด้านของราวเหล็กในแนวนอนดังภาพครับจากนั้นเจมจะลองดีดบนเส้นเอ็นที่ขึงบนราวเหล็กแล้วในขณะที่เจมดีดเส้นเอ็นเพื่อนๆช่วยสังเกตเส้นเอ็นแล้วช่วยเจมจดบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับจากการทดลองที่น้องๆช่วยเจมทดลองนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเจมดีดเส้นเอ็นเส้นเอ็นจะสั่นสะเทือนแล้วมีเสียงเกิดขึ้นในขณะที่เมื่อเราเปรียบเทียบกับตอนที่น้องๆขึงเส้นเอ็นไว้ในตอนแรกเราจะไม่ได้ยินเสียงเสียงเอ็นก็ไม่ได้สั่นสะเทือนจากการทดลองนี้น้องๆก็สามารถสรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองช่วงนี้ชี้แนะมนุษย์เราได้ใช้หลักการสั่นสะเทือนของวัตถุนี้มาสร้างเป็นเสียงของเครื่องดนตรียกตัวอย่างเช่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเช่นสออู้สอด้วงจะเข้เป็นต้นโดยการทำให้วัตถุสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้ทำได้เฉพาะแต่การดีดเท่านั้นการสีการตีหรือการเป่าก็สามารถก่อให้เกิดเสียงได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างการทำให้วัตถุสั่นสะเทือนโดยการสีก็เช่นการสีไวโอลินการสีซอหรือการตีที่ทำให้เกิดเสียงก็เช่นการตีกลองการตีคล้องและการเป่าที่ทำให้เกิดเสียงก็เช่นการเป่ากลุ่ยหรือการเป่าใบไม้เป็นต้นการทดลองและบทเรียนเราสามารถสรุปเรื่องเสียงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้น้องๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเราได้ยินเสียงกันได้อย่างไรปัจจัยที่จะทำให้เราได้ยินเสียงมีอยู่3ปัจจัยคือวัตถุตัวกลางและอวัยวะรับเสียงครับเราจะได้ยินเสียงก็ต่อเมื่อเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเดินทางผ่านตัวกลางมายังอวัยวะรับเสียงนะครับน้องๆแล้วเสียงเดินทางผ่านตัวกลางในลักษณะใดเรามาลองสังเกตจากสิ่งที่เราพบเห็นกันทุกวันดีกว่าครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเรายืนเคารพธงชาติตอนเช้าพวกเราทุกคนจะได้ยินเสียงเพลงชาติพร้อมๆกันไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนซึ่งก็เหมือนกับนักเรียนในภาพพวกเขาจะได้ยินเสียงเพลงชาติพร้อมๆกันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางไปได้ในทุกทิศทุกทางนั่นเองครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเสียงเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางแล้วเราจะมาทำกิจกรรมการทดลองกันต่อเลยนะครับว่าเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางในรูปแบบใดสวัสดีครับเจมส์วันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องอะไรกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เจมมีการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงมาฝากครับอย่ามัวรอช้าเลยนะครับเราไปเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าสำหรับการทดลองนี้มีอุปกรณ์เพียงแค่3อย่างเองนะครับอย่างแรกคืออ่างใส่น้ำอุปกรณ์การทดลองอย่างที่2คือซ่อมเสียง2อันครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าซ่อมเสียงคืออะไรซ่อมเสียงก็คือแท่งโลหะที่มีปลาย2ก้านเป็นรูปตัว U ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นซึ่งโดยปกติจะทำจากเหล็กกล้าเมื่อทำให้ซ่อมเสียงเกิดการสั่นสะเทือนด้วยการเคาะที่พื้นผิวของมันหรือตีด้วยวัตถุซ่อมเสียงจะสะท้อนเสียงในระดับเสียงที่คงที่ครับและอุปกรณ์อย่างสุดท้ายก็คือค้อนครับ
เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการทดลองกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนำซ่อมเสียงมาจุ่มลงในน้ำครับน้องๆคลิกที่ซ่อมเสียงแล้วนำมาจุ่มลงในอ่างน้ำได้เลยครับอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะครับต่อมาให้เพื่อนๆเคาะซ่อมเสียงด้วยค้อนแล้วรีบนำซ่อมเสียงจุ่มลงในน้ำทันทีเลยนะครับน้องๆคลิกที่ค้อนเพื่อเคาะซ่อมเสียงได้เลยครับจากนั้นนำซ่อมเสียงจุ่มลงในน้ำสังเกตดูให้ดีนะครับว่าที่ผิวน้ำเกิดอะไรขึ้นเรามาตรวจผลการทดลองกันนะครับน้องๆว่าได้ตรงกันหรือเปล่าผลการทดลองที่ได้จากการจุ่มซ่อมเสียงลงในอ่างน้ำคือไม่เกิดเสียงใดๆและบนผิวน้ำเกิดคลื่นเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเราเคาะซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงในน้ำทันทีผลที่ได้คือซ่อมเสียงเกิดการสั่นและเกิดเสียงเมื่อนำซ่อมเสียงที่สั่นจุ่มลงในอ่างน้ำน้ำก็กระเซ็นออกจากอ่างและบนผิวน้ำก็เกิดคลื่นเป็นวงขยายออกรอบทิศทางในลักษณะวงกลมครับมาทำการทดลองต่อกันในขั้นตอนที่3เลยนะครับในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆนำซ่อมเสียง2อันมาวางไว้ใกล้ๆกันนะครับแล้วลองเคาะซ่อมเสียงอันที่1และบันทึกผลการทดลองได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆเคาะที่ซ่อมเสียงอันที่1แต่คราวนี้ลองเปลี่ยนจุดวางซ่อมเสียงอันที่2ไปรอบๆซ่อมเสียงอันที่1ครับน้องๆคลิกเลือกที่ซ่อมเสียงอันที่2เพื่อเปลี่ยนจุดวางได้เลยครับอย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะครับน้องๆเรามาดูกันนะครับว่าผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างผลที่ได้จากการทดลองนี้คือไม่ว่าเราจะวางซ่อมเสียงอันที่2ไว้ที่ใดเมื่อเคาะซ่อมเสียงอันที่1แล้วซ่อมเสียงอันที่2ก็จะเกิดเสียงครับจากการทดลองในครั้งนี้เราสามารถสรุปเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงได้ว่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นจะทำให้เกิดพลังงานและพลังงานจากการสั่นนั้นสามารถส่งผ่านตัวกลางซึ่งในที่นี้คือน้ำและอากาศรอบแหล่งกำเนิดได้ทุกทิศทางครับปัจจัยที่จะทำให้เราได้ยินเสียงมีอยู่3ปัจจัยคือวัตถุตัวกลางและอวัยวะรับเสียงครับโดยเสียงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแผ่ออกไปทุกทิศทางในลักษณะวงกลมครับสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามนะคะโดยครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งหมด5ข้อด้วยกันนักเรียนจะมีวิธีคิดคำตอบข้อละ3วินาทีโดยคุณครูจะบอกเริ่มและมีเสียงกริ่งดังขึ้นเมื่อหมดเวลาถ้าใครตอบถูกรับรางวัลจากครูไปเลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบคำถามพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1เสียงเกิดจากอะไรกอไก่การสั่นสะเทือนของวัตถุขอไข่การเคลื่อนย้ายของแหล่งกำเนิดเสียงคอควายการยืดของแหล่งกำเนิดเสียงเริ่มค่ะเฉลยเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองค่ะใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยค่ะข้อที่2เสียงในข้อใดมีแหล่งกำเนิดเสียงต่างจากพวกกอไก่เสียงฟ้าร้องขอไข่เสียงเป่าใบไม้คอควายเสียงน้ำตกเริ่มค่ะเฉลยเสียงที่มีแหล่งกำเนิดเสียงต่างจากพวกนั่นก็คือเสียงเป่าใบไม้นั่นเองค่ะเสียงเป่าใบไม้เกิดจากการกระทำของมนุษย์นอกนั้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยค่ะข้อที่3เสียงจากซออู้เกิดขึ้นได้อย่างไรกอไก่เกิดจากการสั่นของไม้ที่นำมาสีซออู้ขอไข่เกิดจากการปล่อยลมของซออู้คอควายเกิดจากการสั่นของสายซออู้เริ่มค่ะเฉลยเสียงของซออู้
เกิดจากการสั่นของสายซออู้นั่นเองค่ะใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยข้อที่4พลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงจะเคลื่อนที่ออกมาในทิศทางตามข้อใดกอไก่ทิศตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดเสียงขอไข่ทุกทิศทางคอควายเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางเริ่มค่ะเฉลยขอไข่ค่ะพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงจะเคลื่อนที่ออกไปทุกทิศทุกทางเลยนะคะใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยค่ะข้อที่5ปัจจัยใดที่ทำให้เราได้ยินเสียงกอไก่วัตถุสั่นสะเทือนอากาศอวัยวะรับเสียงขอไข่วัตถุหยุดนิ่งอากาศอวัยวะรับเสียงคอควายวัตถุสั่นสะเทือนอากาศเริ่มค่ะเฉลยกอไก่นั่นเองค่ะปัจจัยที่จะทำให้เราได้ยินเสียงมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะนักเรียนนั่นก็คือวัตถุจะต้องมีการสั่นสะเทือนให้เกิดเสียงก่อนแล้วเสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศผ่านเข้าไปอวัยวะรับเสียงของเรานั่นก็คือหูทำให้เราได้ยินเสียงนั่นเองค่ะใครตอบถูกรับรางวัลไปเลยเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับบทเรียนในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกรอติดตามชมคลิปวิดีโอต่อไปนะคะว่าคุณครูจะมีเรื่องอะไรสนุกๆมาสอนนักเรียนอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ